สำหรับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมระบบแจ้งเตือนเด็กติดอัตโนระบบแจ้งเตือนเด็กติดในรถยนต์อัตโนมัติด้วย SMS นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัว Arduino Uno นะครับ ADMEGA328P นะเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอินเทอร์เฟซกับตัวนับซิมคอม900นับที่จะทำหน้าที่ในการส่ง SMS นะครับไปยังผู้ใช้งานนะครับเพื่อทำการแจ้งเตือนว่าตอนนี้มีเด็กติดในรถนะครับโดยเราอาศัยนะในส่วนของเซ็นเซอร์ PIR นะครับโดยจะอาศัยนับใช้สายยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะเพื่อป้องกันการรบกวนของตัวสัญญาณคลื่น GSM นั่นเองนะครับซึ่งตัวเซ็นเซอร์ของเราก็จะตรวจจับความเคลื่อนไหวสามารถที่จะไปติดในรถได้นะครับในกรณีที่เราเปิดเครื่องครับและมีการนับเกิดความเคลื่อนไหวขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะครับหรือสัตว์นะครับหรือว่าคนนะที่อยู่ในรถตัวเซ็นเซอร์ของเราก็จะตรวจจับรังสีอินฟราเรดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แผ่ออกมาจากร่างกายของเด็กที่ติดอยู่ในรถนั่นเองนะทำให้ตัวเซ็นเซอร์นะเมื่อตรวจจับได้แล้วก็จะส่งสัญญาณไปยังตัว Arduino Uno ของเรานะครับและ Arduino Uno ของเราก็จะส่งตัวคอมแมนด์นะซึ่งเป็น AT Command ไปยังตัวบอร์ดซิมคอม900เพื่อให้ส่ง SMS ไปยังผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการดูแลระบบอีกทีนึงนั่นเองนะครับแล้วตัวโปรเจกต์ของเราครับเราได้ใช้ในส่วนของไฟ12โวลต์นะอาจจะเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่ของภายในรถยนต์ก็ได้โดยตัวซิมคอม900นะทางผู้ใช้งานจะต้องหาตัวนะบอร์ดซิมขึ้นมาเองนะและทำการลงทะเบียนและเปิดใช้งานให้เรียบร้อยและใส่นะไปยังบอร์ดซิมคอม900เพื่อนะให้ตัวบอร์ดของเราได้ทำการส่งข้อความ SMS ไปยังหมายเลขปลายทางของเราอีกทีนึงนั่นเองนะครับซึ่งนะครับก่อนที่จะใช้งานครับเราก็ต้องผลักสวิตช์ไปยังด้านหน้าลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทำการกดเปิดบอร์ดซิมคอมโดยการกดสวิตช์กดติดไว้ดับตรงส่วนนี้ค้างนะก็จะเห็นในส่วนของไฟ LED สีเหลืองตรงนี้ติดและเมื่อนะตัวบอร์ดซิมคอม900ได้ทำการจับกับระบบเน็ตเวิร์กนะครับก็คือในส่วนของสถานีของตัว GSM นะก็จะสังเกตเห็นตัว LED ของเรานับติดกับพริบช้าๆลักษณะแบบนี้นั่นแสดงว่าตัวโปรเจกต์ของเราพร้อมที่จะใช้งานแล้วนั่นเองนอกจากนั้นครับเรายังมีในส่วนของตัวบอร์ดรีเลย์ครับที่จะทำหน้าที่ในการต่อเข้ากับตัวไซเรนเพื่อทำหน้าที่ในการแจ้งเตือนโดยถ้าเกิดรีเลย์ทำงานหรือมีเด็กติดในรถไฟสีเขียวของบอร์ด LED ของรีเลย์ก็จะติดสว่างขึ้นมานั่นเองแต่เนื่องจากการทดสอบครับเราได้ทำหากล่องครอบเอาไว้เพื่อมาให้นะครับตัวเซ็นเซอร์เกิดการแจ้งเตือนนั่นเองเพราะว่าผู้นะครับอัดวิดีโอตอนนี้ครับก็อยู่ใกล้ๆในตัวเซ็นเซอร์แล้วนะครับสำหรับการใช้งานครับทีนี้เราจะทำการสังเกตที่ SMS ของตัวโทรศัพท์มือถือที่เราได้ทำการเปิดทิ้งไว้นะตอนนี้นะครับอย่างเช่นตอนนี้นะมีอยู่2ข้อความครับข้อความที่เรานับแจ้งเตือนก็คือนะครับ Alert Motion Detect นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำการทดสอบโดยการเปิดฝากล่องตรงนี้นะครับเมื่อทำเปิดฝากล่องเรียบร้อยแล้วนั่นแสดงว่าตัวรีเลย์ของเราก็ทำงานเนื่องจากว่านะมีตรวจจับความเคลื่อนไหวของเราได้นั่นเองนะและรีเลย์ของเราก็จะดับไปเมื่อสักครู่หนึ่งนะครับก็คือเราจะตั้งเวลาดีเลย์ไว้สำหรับในการแจ้งเตือนนั่นเองและในส่วนของ SMS ของเรานะก็จะส่งเข้ามาอีก1ข้อความเป็น3ข้อความแล้วนะครับเนื่องจาก2ข้อความแรกเป็นการทดสอบก่อนหน้านี้นั่นเองทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้นะครับมีเด็กติดในรถนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูอีกครั้งนึงนะครับนะตอนนี้เซ็นเซอร์ของเรานะตรวจจับความเคลื่อนไหวได้นะครับและเมื่อตรวจจับความเคลื่อนไหวได้รีเลย์สีเขียวของเราก็จะทำงานเป็นการเปิดตัวไซเรนให้ดังขึ้นนะครับและที่ตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะก็จะมีข้อความเข้ามาอีกหนึ่งข้อความกลายเป็น4ข้อความแล้วนั่นเองขึ้นคำว่านะครับ alert motion detect นั่นก็คือนะสามารถที่จะตรวจจับเด็กติดในรถได้นั่นเองนะครับสำหรับแรงจ่ายไฟของเรานะกระแสไม่ควรต่ำกว่า2แอมป์นะครับเนื่องจากว่าตัวบอร์ดซิมคอมของเราค่อนข้างที่จะกินกระแสเยอะนะเวลาที่ทำการคอนเนคกับเบสสเตชันหรือว่าฐานีฐานนั่นเองนะครับตอนนี้นะมี4ข้อความครับเดี๋ยวลองดูอีกครั้งนึงนะครับถ้าเกิดตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ครับรีเลย์ของเราก็จะทำงานมีไฟสีเขียวติดนะครับเซ็นเซอร์เราใช้ PIR ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับและที่นะครับโทรศัพท์มือถือของเราก็จะเห็นในส่วนของข้อความที่เข้ามาอีก1ข้อความเป็น5ข้อความแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะรอดูสดๆตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดกล้องนะครับแล้วก็ปิดนะเพื่อไม่ให้มันส่งข้อความซ้ำนะครับอาจจะหมดเงินได้นะครับและรอดูในส่วนของตัวข้อความก็จะเห็นครับตอนนี้ motion detect ก็คือสามารถที่จะตรวจจับนะครับเด็กที่สามารถที่จะติดในรถยนต์ได้นั่นเองนะครับและจะทำการหน่วงเวลาสักพักหนึ่งนะครับเพื่อทำการออฟในส่วนของไซเรนนั่นเองนะเพื่อให้ผู้ใช้งานทำการแก้ปัญหาและทำการปิดเครื่องเมื่อไม่ได้ใช้งานนั่นเองนะครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบแจ้งเตือนเด็กติดในรถอัตโนมัติด้วยระบบ SMS และไซเรนแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ